สวัสดีจ้ามาเหลาหัวไหมพี่น้องบ๊อบไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องจ้าบ๊อบเสมอคือหนามากเพราะว่าลืมไปว่าเจ้าของกินคอลลาเจนผมเกิดขึ้นนะปึกซึกตัดเองอยู่บ้านแล้วเป็นบ๊อบแล้วแหละแต่ว่ามันหนาไม่หน่อยก็เลยมาเอาความหนาแล้วก็มาสไลด์คางออกนิดนึงให้หนามันให้หนามันบ่เข้มขึ้นนะเอาความซอบหนาลงมาจักหน่อยนึงจากหนาครึ่งครั้งนะคะสร้างว่าถ้าเธอสิเอาแบบหวานเลยกับประมาณนี้โอเคบ่เอาจากนี้ลงมานี่สไลด์บอกบ่ฉันเสียดายผมย่ำนั่นเวลาเฮากินเข่าแล้วมันตกใส่ปากพี่น้องอันสิมาฟังว่าวันนี้นะคะแม่น้อยกะบ่มันมื้อนี้ดอกค่ะอาทิตย์นี้นะคะแม่น้อยให้พ่อใหญ่โทรคุยกับหมอเรื่องที่ตรวจเบาหวานแม่น้อยแต่พ่อใหญ่โทรแล้วบ่ได้ผลหมอฟังบุรุเรื่องเออแม่น้อยลืมว่าแม่น้อยต้องไปเบิ่งยากลับขึ้นไปร้านขายยาก่อนเพราะว่ามื้อนั้นแม่ไปเอายาแล้วบ่มียาฮอร์โมนเดี๋ยวไปถามร้านขายยานี่ก่อนมีบ่มาที่นี่โทรไปแล้วหมอฟังบ่รู้เรื่องนะคะหมอฟังบ่รู้เรื่องพ่อใหญ่อันคอยถามตั้งแต่ตอนไปหาหมอตับว่าเจ้าฟังเข้าใจบ่เออโอเคฉันเข้าใจฉันรู้เรื่องว่าซั่นเธอรู้เรื่องแล้วเธอนี่กลับไปแล้วเธอคุยกับหมอฉันได้บ่ได้กลับมาแล้วคุยแล้วบ่รู้เรื่องบ่ได้ของแม่น้อยเลยไปเอายาแล้วบัดนี้เภสัชเลยบอกแม่น้อยว่าเธอต้องบอกแบบนี้เขาก็เลยจดรายการให้แม่น้อยก็เลยโทรเพิ่นเลยจมว่าฉันโทรไปแล้วมันไม่ได้มันไม่รู้เรื่องเธอกดหมายเลขให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเขาเองเหมือนแม่น้อยบอกว่าเขาแล้วเรียบร้อยบอกก็จะกับพยาบาลเลยอ่านรายการที่สิเอานะแม่น้อยอ่านบ่ออกมันเป็นหมอเขียนภาษาวัดเกินคอยอ่านบ่ได้โอเภสัชเขียนวัดโพดข่อยอ่านบ่ออกข่อยก็เลยเพิ่นอ่านให้บาดที่นี่มื้อนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วแม่แม่น้อยอันให้พ่อใหญ่โทรมื้อนี้เป็นวันจันทร์เนาะแม่น้อยอันเขาส่งข้อความมาหาแม่น้อยว่ามื้ออื่นแม่น้อยต้องไปพบหมอนะคะเพื่อจะพูดคุยเรื่องการตรวจเบาหวานเองอยู่บ้านไปพบหมอเบาหวานที่ดูแลแม่น้อยเขาส่งข้อความมาว่าแม่น้อยต้องไปพบตอนบ่าย2มื้ออื่นเนาะเดี๋ยวเฮามาฟังว่าสิไปแจ้งไหนเห็นบ่ให้ฝรั่งเว้าให้ฝรั่งบ่รู้เรื่องสุดท้ายก็บ่ม่มเดี๋ยวเบาเองเนาะข่อยก็ลืมไปว่าข่อยสิต้องมาตัดผมแล้วข่อยสิมาเบิ่งยาฮอร์โมนข่อยได้ผมแล้วก็ย่างเปิงเปิงสิเมื่อเลยนะคะน้ำกลนไปเอายาก่อนบัดนี้เดี๋ยวมืออื่นเฮาไปแม่น้อยก็จะอัปเดตให้เบิ่งเนาะมาดูบรรยากาศฮะเอ้าลืมเปิดกล้อง 5:00 นกว่าค่ะแม่น้อยตัดผมเสร็จแล้วแม่น้อยก็เลยย่างสิกลับบ้านเพิ่นลืมข้าวนี่แม่น้อยตัดลานนี่ค่ะสำหรับยามื้อนั้นไปเอาแล้วมันได้บ่ครบแล้วหมอเขาเฮ็ดใบสั่งให้อยู่ถ้ามาเขาสิส่งขอความให้บัดนี้แม่น้อยผัดเขามาในเมืองมันได้กินอีคอร์ดมันพุทธคะแนนพิษพี่น้องยาฮอร์โมนนั่นแต่ว่ายาซุ่มซึมเสาอย่างอามั่งพอหมดแล้วแม่น้อยก็เลยว่าต้องกลับเขามาเอาเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวแม่น้อยเขาไปเอาก่อนค่ะได้แล้วจ้าแพงกว่าหมูที่สุดนี่ขนาดได้ส่วนลดแล้วก็ยังอยู่ที่เกือบ300คือเก่าอยู่ดุบเบิ้นอยู่แต่ให้เทื่อละอันก็แสดงว่า2เดือนครึ่งจังมาเอาใหม่นะคะที่จริงมันต้องได้กิน3เดือนแต่ว่าอันนี้มันต้องให้2กล่องค่ะก็เลยต้องมาเอาเดือนครึ่งต่อ1กล่องนะคะได้แล้วบาดนี้ฮอร์โมนครบยาแล้วเฮาสิไปจัดนะคะเหลือแต่ตัวตรวจเบาหวานจ้ะนั่งจากซื้อไปเอายาแล้วห่างแล้วว่าแม่นผีจะหลอกข่อยจ้ะไม่มีใครซื้ออะไรเลยนะจ๊ะไปบัดนี้ได้ยาแล้วนะคะกลับบ้านเฮาบัดนี้ได้ส่งผมใหม่ถูกใจฉันล่ะขอยอมขอแยงหน่อยไปซื้อกับเขาบัดนี้ออกจากร้านแล้วเนาะย่างไปฮอดเฮาลืมเขาไปเอายาพี่น้องบ้านก็สิไปซื้อพักร้านแขกจังกลับบ้านก็คิดว่าบ่ทันดอกเพราะว่าแม่น้อยไปโอเออยู่มึงตัดผมแล้วก็ย่างมาแล้วเสือกลืมว่าสิเอาฮอร์โมนมาเบิ่งฮอร์โมนในเมืองนําเพราะว่ามื้อนั้นไปร้านขายยานั้นบ่ได้เนาะบ่ทันก็บ่เป็นหยังบ่ทันเขาก็สิหากินก็กินนู่นกินนี่แล้วเขาก็สิกลับคิวหน้าไปเลยเด้เสียเงินค่ารถแล้วเขาก็สิโอเอไปหาสวบนั่นสวบนี่จังสิเมื่อบานเนาะสิไปซื้อ
พักบรรยายมันหอดหานพักเด้อคุณหญิงบ่ทันดอกพี่น้องเพราะไม่น่าเหลือเวลาอีกแค่8นาทีได้ไหมก็ได้ค่ารถเพราะว่ามันให้2ชั่วโมงมันเกิด2แหละฉันโอเอโอเอจะกันยางกินล่มชมวิวฉันแน่นอนนั่นๆฉันมาฉันเข้าไปซื้อพักก่อนร้านนี่ปิด 3:00 นจ้ามาแล้วก็นั่งรอนั่งรอพยายามไปจองเวลาตรวจเลือดไม่แน่หน่อยอีกหน้ามือเศร้าอีก2อาทิตย์มาตรวจเลือดอีกชีวิตฉันไม่ต้องทำอะไรหรอกทุกอาทิตย์เจอแต่หมอมาแล้วพี่น้องตายลบมาแล้วได้มาแล้วอุปกรณ์ในการเจ็บหมอสอนแล้วค่ะได้มาครบชุดนะคะเป็นยี่ห้อเวลตันไม่น้อยคุยรู้เรื่องกันยังวะให้พ่อแย่คุยนี่เรียบบริเรียงคอยจัดการคุยเองหูเรียงกลัวได้แล้วเรียบร้อยมันก็จะเป็นเซตแบบนี้เนาะค่ะเนาะจะเป็นเซตแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ห้อตรวจตัวนี้จะเป็นเข็มตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่เข็มแล้วก็แทงลงมาในตัวนี้นะคะจะมีความก็อย่างละความตื่นลึกหนาบางของเข็มห่อใส่เข็มลึกซ้ำไหนมันมีตั้งแต่หมายเลข0ถึงหมายเลข5นะคะเมื่อกี้แม่น้อยร้องกับหมอแล้วหมายเลข3เลือดออกนิดเดียวก็เลยแม่น้อยบอกว่าเอาหมายเลข5ไปเลยพ่อหมายเลข5ปุ๊บเลือดออกดีแล้วที่นี่หมอบ่ให้แท่งตรงกลางนะคะถ้าแท่งให้แท่งด้านข้าง2นิ้วนี่ห้ามใส่นะคะให้ใส่อยู่3นิ้วนี่แต่ส่วนมากก็สิใส่เป็นนิ้วกลางซะมากกว่านะคะบ่ให้แท่งตรงให้แท่งด้านข้างๆเวลาสิแท่งก็ดึงอันนี้ขึ้นมาเท่านึงนะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงคางจังซี่แล้วก็กดมันมีโตกดเนาะจ้ะเข็มเล่มนึงสิใส่ได้อยู่ประมาณ5ถึง10เทื่อนะคะอันนี้คือชุดของเข็มเนาะบ่ได้เสียเงินค่ะตัวนี้มันอยู่ในอินโกถ้าเฮาซื้อก็หลายก็แพงอย่างที่หมอบอกอยู่ในนี้ก็สิเป็นแผ่นสำหรับแผ่นเอามาเสียบกับเครื่องเนาะแผ่นกับสิมาเสียบอยู่ตูดเครื่องนี่แล้วบัดนี้เวลาเฮาเจาะเลือดเสร็จเฮาก็จะเอาเลือดเฮาน่ะมายื่นใส่กับแผ่นตัวนี้มันจะมีช่องนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นบ่เป็นขีดๆเฮาเอาปลายนิ้วมายื่นใส่นี่เลือดก็สิไหลเข้ามานี่นะคะแล้วก็เอาทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีผลก็สิออกมาตรงนี้เลยนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะแบตเตอรี่บ่ต้องไปใส่อีหยังมันบ่ต้องเปลี่ยนทายแบตเตอรี่ถึงมันมีแบตเตอรี่อยู่ในเป็นทานอยู่ในนี่ก็สร้างหมอบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันถ้ามันทำงานไม่ได้ก็ให้กลับมาแล้วก็เอาเครื่องใหม่ไปตลอดอายุการทำงานนะคะแล้วก็ถามมันทำงานบ่ได้หรือว่าแบตหมดหมอบอกว่าคือแบตเตอรี่ก่อนนึงก็สิได้เป็นแบบ 2-3 ปีแต่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมก็คือตัวแผ่นนี่ค่ะแผ่นที่จะดูดเลือดเข้าไปตรวจเขาในเครื่องแล้วก็ตัวเข็มเนาะค่ะเนาะหมอเขาก็สอนวิธีใส่เข็มยังไม่เข้าเรียบร้อยค่ะหมอก็เลยเขียนเพิ่มไปอีกสำหรับแผ่นตรวจเพราะว่าในชุดมันนี่มันสิมีแค่แผ่นนี่แผ่นตรวจเลือด20แล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะตัวเข็มนี่10อันคือกันเข็ม10อันแผ่นตรวจ10อันเนาะวันนี้หมอก็เลยเขียนอุปกรณ์เสริมสำหรับแผ่นตรวจแค่เข็มเล็กน้อยเพิ่มถ้าหมดก็ไปเอาอีกถ้าหมดก็ไปเอาอีกบ่ต้องย่านหมอบอกว่าจนเธอเศร้าเป็นเบาหวานจนเธอบ่จำเป็นแล้วเธอจำบ่ต้องไปเอาหมดย่ำใดก็ไปเอาย่ำนั้นเขาเขียนใบสั่งไว้แล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับค่ามันน่ะเวลาตรวจเลือดเข้าไปปุ๊บมันก็สิบอกค่าถ้าเฮาตรวจยามมื้อเช้ามันสิต้องอยู่ระหว่าง4ถึง6ภายในมื้อเช้านะต้องอยู่ที่4ถึง6ถ้ายามเที่ยงเฮากินข้าวเที่ยงแล้วเฮาจังตรวจนี่มันต้องอยู่ต่ำกว่า8มื้อกี้หมอทดลองตรวจให้แม่น้อยอยู่ที่ 6.8 ถือว่าโอเคถ้าตรวจยามเว้นต้องต่ำกว่า8ถ้าตรวจยามเช้าต้องต่ำกว่า6ลงมาแต่ต้องอยู่ประมาณ6ถึง4
ถ้าเกินนั้นกับบ่ดีถือว่าผิดปกตินี่เขาก็จะบอกเข้าขั้นตอนในการใส่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้จะเป็นตัวตรวจลวดอย่างเดียวบ่ได้ตรวจหาค่าของเงินไขมันนะคะอันนี้ตรวจเลือดอย่างเดียวมันสิมีอีกเครื่องนึงตรวจค่าไขมันแต่ว่าหมอบอกว่าของไม่หน่อยเนี่ยบ่จําเป็นเพราะว่าไขมันไม่หน่อยตอนนี้ตามที่หมอเขาตรวจถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคควบคุมได้แต่น้ําตาลเบาหวานนี่เขาต้องตรวจประจําเพราะว่าเบาหวานนี่ถ้าเครียดแน่เขามีเรื่องคิดแน่เบาหวานกระถีบโตขึ้นพี่น้องถ้าเขานอนบ่พอเบาหวานกระถีบโตขึ้นการควบคุมเบาหวานจะยากนี่คือชุดที่ได้มาแล้วเนาะส่วนยาก็รับมาครบหมดแล้วกับบัดนี้ก็สิกินกาแฟพอแม่ก็นั่งส่งกาแฟซื้อขนมปังมากินกาแฟแล้วแล้วก็สิได้ไปบรรจุยาใส่แผงบัดนี้ตัวนี้ก็สิเอาไปเก็บไว้ถ้าเฮาซื้อเองก็หลายได้ค่ะอุปกรณ์มันแพงอยู่ได้พวกเข็มพวกแพงแต่ละชิ้นก็แพงคิดเป็นเงินบาทก็หลายพันอยู่ก็เป็นพันหลายพันอยู่ค่ะแต่อันนี้ไม่น่าถือว่าเฮาได้มาแล้วก็ถือว่าโอเคก็ตามที่หมอเขาบอกแล้วว่ามันอินโกมันก็หมายถึงว่ามันอินโกก็คือไปอยู่ในระหว่างการรักษาเขาก็ต้องซื้ออุปกรณ์ในการตรวจเหมือนกับแม่ตายแล้วปวดหลังแล้วก็ได้เครื่องไฟฟ้าใส่หลังถ้าซื้อเองก็เครื่องที่ดีๆที่หมอสั่งให้คิดเป็นเงินกับหมื่นกว่าบาทนี่ก็คือต้องเก็บไปค่ะวิธีเบิ่งเดี๋ยวใส่เบิ่งหนาๆมันพี่น้องเปเปอร์อ๋อได้บิเฮอร์อินเตอร์คันเซลเลงโอเคโอเคสกู้อีนัดนี่วิธีใส่เข็มค่ะนี่ใส่เข็มไม่หน่อยเพิ่งมาเห็นกระดาษอยู่ในกล่องเนาะนี่ค่ะวิธีใส่ที่ใส่เข็มล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เรียบร้อยแล้วก็จังเอาไปจําปึ๊บวิธีนิ่งค่ะแล้วเฮาก็มายืนเดเลือดเฮาเข้าไปอยู่ในซ่องมันค่ะมันก็สิดูดเข้าไปนะคะนี่ใส่แล้วเรียบร้อยบัดนี้มันก็สิดูดเข้าไปได้นี่ใส่เวลา5วินาทีมันก็สิอ่านค่าออกมาให้เฮาพอเสร็จแล้วเขาก็หมุนเข็มทิ้งของทุกอย่างต้องทิ้งในสิ่งที่ปลอดเชื้อนะคะขยะมีเชื้อต้องทิ้งแยกเลยค่ะเอาไปทิ้งมั่วบ่ได้แม่นต้องมีขยะพิเศษของมันนะจ๊ะอันนี้คือวิธีการใส่เนาะเครื่องมันจะเป็นจังซี่มันก็ใส่ท่านกับไปแล้วเรียบร้อยหมอไปเบิกมาถามมาหน่อยเลยเด้ไปเบิกถามมาหน่อยไปฮอดหมอก็เปิดกล่องแกะสติกเกอร์ตัดโบอยู่ตั้งนานหมอโหลดเรียบร้อยหมอใส่แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือปุ่มกดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นปุ๊บปั๊บเรียบร้อยค่ะนี่มันก็สิสามารถเซตอัพนู่นนี่ด้านได้ต้องมาหมอสอนไม่น้อยมาแล้วเมนูมันสิมีเมนูของมันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่น้อยสอนหมอสอนไม่น้อยมาแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ก็ได้มาครบแล้วโอเคละบาทนี่รอกินกาแฟนี่ค่ะยี่ห้อนี้เนาะอ่านไม่ออกค่ะคันหมอพอสวนอีสันก็อ่านไม่ออกอีสันอ่านออกได้เท่านี้แหละเป็นของประเทศอันนี้ตรวจน้ำตาลค่ะตรวจเลือดตรวจน้ำตาลเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นของประเทศออสเตรียคอมมาฟอนออสเตรียของประเทศออสเตรียนี่ค่ะเซตมันก็ถือว่าโอเคออสเตรียออสเตรียมองว่านี่ค่ะมันก็สิมีเมนูอย่างของมันนี่แหละให้มันขึ้น2022เขาก็กดจืดเข้าไปใส่แผ่นนี่ใส่แผ่นใส่เลือดเจาะแล้วเขาก็เอามาโดใส่เลือดมันก็สิดูดเข้าไปในหูของมันที่แผ่นที่ไม่หน่อยเปิดให้เบิ่งเนาะในแผ่นนี่มันก็สิไปอ่านคายเข้าทันทีนะคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่คนติดตามแล้วก็ได้ฟรีค่ะอยู่ในระหว่างการรักษานะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะสำหรับประเทศสวีเดนอุปกรณ์ในการตรวจโรคตัวเองไม่ต้องเสียเงินเวลาปิดก็กดค้างไว้ฮันโซแนวินสแตงเดโมสเตยูสเซนดมสแตงแควล
อันนี้ต้องมินีเพราะว่าหมอเขียนไว้ตรวจย่ำเศร้าตรวจย่ำเทียงค่ะต้องอยู่ประมาณเท่าใดนะคะเรียบร้อยขอบคุณจ้า